สัปดาห์หน้าต้องระวังเรื่องของผมว่าความผันผวนของค่าเงินจะเป็นตัวชี้นำนะครับความวุ่นวายนะครับก็สัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เห็นดอลลาร์แข็งอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ดอลลาร์มันเริ่มอ่อนแล้วนะครับหลังการประชุม FOMC meeting ใช่ไหมครับแต่เมื่อคืนเนี่ยมันมีความผันผวนเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแล้วว่าต้นเหตุเนี่ยมันมาจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาลดดอกลงมาและดูเหมือนว่าจะมีความกลัวกันว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ ECB ก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นมานะครับซึ่งถ้าทำเป็นแบบนั้นแล้วอเมริกามันยังลดไม่ได้เพราะว่าเงินเฟ้อมันเพิ่งเริ่มมามันพุ่งพวดขึ้นนะครับก็เขาก็เกรงกันว่าดอลลาร์จะยิ่งแข็งแล้วกลายเป็นว่าสกุลในเอเชียตอนนี้ก็อาจจะโดนสอยต่อแล้วยิ่งบาทไทยถ้าไปมองกันที่ในเดือนเมษายนเนี่ยมันเป็นซีซันนอลอยู่แล้วที่เรามักจะโดนกดอ่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของดีวิเดนด์เปย์เอาท์ออกมานะครับก็มีเรื่องการจ่ายดีวิเดนด์ค่าเงินบาทไทยก็จะโดนเพรสเชอร์ในช่วงนั้นนะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับความผันผวนมันก็อาจจะกดดันตลาดได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะโดยเฉพาะเรื่องค่าเงินเนี่ยแหละแล้วก็คืนนี้ผมก็เชื่อว่าหุ้นอเมริกาก็เดี้ยงแน่เขาอาการเดี้ยงเนี่ยมันไม่แน่ว่าอาจจะหนักด้วยเพราะว่าApple เขาโดนละนะฮะโดนอะไรเอ่ย Apple โดนรัฐบาลอเมริกาฟ้องนะครับเรื่องของผูกขาดการค้าปีเนี่ยApple เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยปีนี้ Apple มันก็ลงมาต้นปีแล้ว 10% มันไม่เห็นจะดึงให้หุ้นอเมริกามันลงเลยพอยต์คือที่ Apple ลงมาก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทิศทาง earning ที่ไม่ค่อยดียอดขายในจีนตกมีปัญหาในจีนใช่ไหมครับแต่พอมาเจอเรื่องของไอ้ผูกขาดการค้าเนี่ยเขาก็มองว่าถ้า Apple โดนอ่าวแล้ว Amazon Alphabet Meta อะไรพวกนี้เนี่ยมีเข้าขายบ้างหรือเปล่ามันก็จะสร้างความกังวลแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าจะมีการชิงขายก่อนความผันผวนมันจะสูงมากขึ้นนะเพราะนั้นหุ้นอเมริกาก็จะไม่ช่วยอะไรเราดอลลาร์ทะลึ่งแข็งอีกนะครับทองก็จะลงนะฮะบิตคอยก็จะลงนะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงการแบบเคลียร์คัทอะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเงินสดกันคนไทยมันก็ไม่ค่อยสบายดีของมันอยู่แล้วนะก็ไม่มีตัวช่วยสัปดาห์หน้าแต่ถามว่าเราจะแย่เหมือนกับชาวบ้านเขาไหมเนี่ยไม่ก็ยังไม่คิดว่าจะแย่ครับจริงๆแล้ววันนี้เราก็ดูแข็งใช่วันนี้เราก็แข็งแต่ผมแปลกใจว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยทำไมลงนี่ผมยังไม่ได้ไปเช็คนะฮะขออภัยแต่ว่าไอ้หุ้นที่เราเล็งหลายตัวมันก็ไม่ลงอ่ะใชต่ัวที่วันนี้ลงปูนซีเมนไทยที่ลงมีปูนซีเมนไทยซึ่งอันนี้ไม่แปลกใช่ไหมฮะแต่ไอ้ตัวที่เราเล็งกันมาใช่ไหมครับพี่เอกคืออะไรเซนเทลครับเซนเทลเราคุยกันนะฮะก็มาวันนี้เห็นไหมมาแม้กระทั่ง KTB ก็มีพอยต์บวกมาแต่เช้าอยู่แล้วว่าแบงก์ก็ขึ้นนะแบงก์ก็ไอขทึี้นดีเป็นอะไรไอทีดีเฉยเฉยเออ KTB เฉยเฉยตั้งสำรองไปหมดแล้วอย่างเงี้ยครับเห็นไหมคือมันก็ไม่ได้บอกว่าตลาดมันมีความเลวร้ายอะไรซ่อนอยู่นะแต่ถ้าสัปดาห์หน้าพวกหุ้นเมกาหุ้นเอเชียโดนขย่มเก็บเงินสดบ้างเนี่ยโอเคเราคงขึ้นยากแต่ผมไม่คิดว่าเราจะถูกเขย่าขวัญแล้วก็ปรับลดลงมาได้ดีไม่ดีอาทิตย์หน้าเราจะปรับเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าพอไปถึงอาทิตย์หน้าสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดก็คือตัวงบปี67มันผ่านสภาก็คือวันนี้เขาจะโหวตแล้ววาระสองวาระสามวันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่26ก็ให้วุฒิอ่านก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไม่ได้มีสิทธิ์โหวตนะฮะก็ส่งต่อให้กับถ้าวุฒิไม่ได้เห็นแย้งอะไรไม่ต้องแก้อะไรอีกแล้วอ่ะก็นําขึ้นทูน9วันที่2ครนัี้บใช่ไหมครับพอยต์เรื่องของงบปี67เป็นเรื่องที่ทุกคนเล็งเพราะมันเป็นจุดเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาวะหนี้สินภาวะความฝืดเคืองของประชาชนตอนนี้ที่จะแห้งตายกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะมานะครับครแลั้บวคีย์สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่งบลงทุน700,000 ล้านต้องเร่งคลอดออกมาตลอด5-6 เดือนนี้มันจะทะลักเงินมันจะทะลักนะแล้วก็ต่อเนื่องพอ67เราจะบอกว่า67เบิกจ่ายได้ไม่ค่อยดีเพราะมันได้มาไม่เต็มปีใช่ไหมฮะคแตร่ับเดี๋ยวก็เป็น68มันก็จะปกติไงนะทุกอย่างก็จะโฟลว์รันนะครับผมคิดว่าก็จะมีคนที่มองเห็นจุดเนี้ยแล้วเขาก็คิดว่าต้องถือหุ้นเพื่อลุ้นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่10 เมษายนนี้ก็จะมีกนง.โอ้เจอทรงนี้กนง.สวิตเซอร์แลนด์ปรับลดดอกเบี้ยอะไรไปแล้วใช่ไหมฮะก็แรงบีบอะไรหลายอย่างกนง.เราก็คงไม่ได้ลดดอกเบี้ยหรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีส่งสัญญาณออกมานะครับเช่นอาจจะมีเสียงแตกมากขึ้นผมว่าต้องเป็นในทำนองนั้นนะครับแล้วก็
ท่าทีของกนง.ต้องเปิดกว้างมากขึ้นแต่ผมไม่เห็นด้วยถ้าจะให้กนง.ลดดอกเบี้ยในตอนนี้นะครับในวันที่สิบนี้สิบเมษายนเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยถ้าลดขึ้นมาเมื่อไหร่นี่บรรลัยเลยนะฮะกับวิกฤตระดับชาติเลยเพราะว่าผมคาดนะผมคาดว่าเป็นลดพร้อมกันเดือน6นั่นแหละทั้งเฟดทั้งเนี่ยมันเดียวกันอ่ะมันจะดีที่สุดทางกัน12ชั่วโมงครับมันจะดีที่สุดไม่ต้องรีบนานแต่ถ้าเกิดลดเมษายนเนี้ยผมว่ามันจะเป็นวิกฤตเลยเพราะว่าใช่ใช่มันไปขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติสื่อสารมาโดยตลอดว่าดอกเบี้ยมันเหมาะสมกับเศรษฐกิจกับตัวเลขเงินเฟ้ออยู่แล้วแล้วอยู่ดีถ้ามันลดเลยเนี่ยคนก็จะมองว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะกนง.ไปเห็นตัวเลขอะไรไม่ดีมากๆหรือเปล่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองโดนการเมืองหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือไม่ว่าจะข้อหนึ่งหรือข้อสองเนี่ยมันก็สร้างความไม่เชื่อมั่นแล้วก็สร้างความปั่นป่วนในระบบเงินได้ดีที่สุดกนง.ก็แค่ส่งสัญญาณออกมาว่าพร้อมเปิดกว้างนะพร้อมลดนะแค่นี้ผมว่าก็เป็นพอยต์บวกกับตลาดได้นะครับครับอ่ะแล้วสุดท้ายครับมีตัวหุ้นฝากไว้ตัวเดิมอ่ะเซนอาทิตย์แล้วฝากเซนเทลกับอะไรนะอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ละก็มีเบมผมก็จะมีเบมกับเซนเทลถ้าอาทิตย์นี้ก็เซนเทลครับพี่แล้วก็อาจจะมอง ITC นะครับ ITC มีโอกาสเข้าเซ็น50ได้นะครับในรอบนี้นะครับดูมีโอกาสนะครับเซ็นเทลกับ ITC